ยาอียาอียา Blackpink กินยัวแอรี่ยะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับลินเดและจังนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม The Sims 4 Blackpink Kill This Love ค่ะหลังจากคลิปที่แล้วที่เราเลือกชุดเสื้อผ้าให้กับโรเซ่นะคะแล้วก็สร้างฉากแบบใน MV ตอนที่โรเซ่ขับรถนะคะคลิปนี้ตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่าก็จะมาเลือกเสื้อผ้านะคะชุดให้พี่จีซูแล้วก็แต่งฉากของพี่จีซูแต่ว่าเรื่องเกิดขึ้นก่อนเรื่องในที่นี้คือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่11พฤษภาใช่ไหมคะคือไม่ได้เล่น The Sims เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังในเกมเดี๋ยวไปเล่นกันก่อนดีกว่าเนาะก็สำหรับสถานที่นะคะตอนแรกเนี่ยสถานที่ตรงนี้นะคะพื้นที่เนี่ยเป็นสตูดิโอการแสดงแต่ว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยก็เลยเปลี่ยนเป็นทั่วไปนะคะแล้วก็ตั้งไว้เป็นพื้นที่ส่วนตัวมาแล้วค่ะตอนนี้ลิซ่าถ่ายรูปคู่กับเจนนี่ตอนนี้สาวๆนะคะก็ยังอยู่ที่สตูดิโอเนาะซึ่งอย่างที่เราเล่นมานะคะก็ไม่รู้ว่าเข้าปีที่เท่าไหร่แล้วน่าจะเป็นปีที่3หรือปีที่4แล้วนี่แหละเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีด้วยค่ะว่าแต่ว่าเรามายืนอะไรกันตรงนี้เนี่ยยืนเมาส์นะสิยังไม่ได้แบบว่าให้สาวๆเนี่ยลองเต้นตรงนี้เลยเนาะที่เห็นก่อนเปิดคลิปเนี่ยเป็นฉากเล็กๆที่ทำไว้ตอนที่ให้สาวๆเต้นเพื่อพี่ลินจะได้ทำอินโทรนะคะสาวๆมอมอยกันไม่หยุดเลยแล้วดูดิมายืนกันตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวนะคะที่ลิซ่ากับเจนนี่ร้องเพลงคู่กันตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะเราสามารถเสนอการออกแบบทรงผมแต่งหน้าหรือว่าออกแบบรูปลักษณ์ให้กับซิมเพราะว่าได้เปลี่ยนสถานที่นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะลองให้สาวๆเนี่ยมาออกแบบทรงผมกันค่ะมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้แต่งตัวแต่งผมให้สาวๆในโหมดสร้างซิมเนี่ยมาดูกันว่าสาวๆเขาจะแต่งตัวกันยังไงถ้าเดินก็แบบเซเลบนะคะจริงๆซิมจะมีประกายนะอันนี้ปิดไว้เพราะว่าตอนนั้นถ่ายรูปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะลิซ่าจะทำผมให้พี่หรอพี่เจนนี่คะโอ้โหเราจะได้ทรงผมอะไรก็ขึ้นอยู่กับทักษะแล้วก็สกิลนะคะหรือความสามารถของซิมขึ้นอยู่กับช่างตัดผมพี่เอาออกนิดเดียวนะดูสิว่าลิซ่าจะเข้าใจคำว่าเอาออกนิดเดียวไหมลิซ่าแกล้งกันใช่ไหมเนี่ยเจนนี่โหแต่ว่าเจนนี่หน้าสวยนะคะเดี๋ยวดูทรงผมโหจะแกล้งกันใช่ไหมพี่บอกว่าเอาออกนิดเดียวดูสิคะไม่ได้เอาออกนิดเดียวอ่ะอ้าวรอบนี้ตัดแล้วเราจะเป็นยังไงเนี่ยหุยสวยค่ะเหมือนแบบเมื่อกี้ใช้กรรไกรตัดใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าแบบผมยาวดูโตมากเลยนะคะสำหรับผมทรงนี้แล้วก็สีนี้ด้วยเราไม่เห็นเจนนี่แบบทำสีผมมานานมากๆแล้วนะโอเคเฮ้ยน่ารักน้ามาน่ารักมากเลยหันหน้ามาเร็วน่ารักถ้าเกิดว่ามาจุกสองข้างก็แบบเหมือนลิซ่าเลยนะคะชอบไหมคะพี่เจนนี่เดี๋ยวเราให้โรเซ่นะคะออกแบบให้กับออกแบบทรงผมให้กับพี่จิซูทั้งคู่กำลังดริ้งกันอยู่ดื่มวันนี้วันสิ้นปีจริงๆเราต้องทำอะไรหลายอย่างในวันนี้นะคะก็เมื่อกี้ต้นคลิปเนี่ยบอกว่าเมื่อวานไม่ได้เล่นเกมเลยเพราะว่าพิมจองตั๋วค่ะทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าลงในทั้ง Facebook นะคะแล้วก็ใน YouTube ด้วยแบบขอกำลังใจว่าแบบขอให้จองตั๋วได้คือพิมจองผ่านเว็บไซต์นะคะไทยทิกเก็ตเนาะมันแบบจองยากมากทุกคนตอนต้นปีนี้เนี่ยก็ได้ไปคอนเสิร์ต Blackpink เหมือนกันนะคะที่มาที่ไทยเนาะตอนนั้นเนี่ยคือเพื่อนจองได้นะคะแล้วพอรอบนี้เนี่ยพี่ลินก็จองเพื่อนก็จองเหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่าทุกคนเนี่ยนกหมดเลยพี่ลินจองได้คนเดียวกำลังพูดถึงแบบเรื่องตั๋วงั้นเดี๋ยวดูทรงผมพี่จีซูไปแล้วก็ฟังไปแล้วกันนะคะคือพอตอน8:59เนี่ยเราจะต้องแบบรีเฟซหน้าแรกรอเพื่อที่จะแบบให้ขึ้นสามารถที่จะเข้าคิวนะคะพูดตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าจองได้ขอบคุณ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโอเคค่ะพูดต่อเลยเนาะตอน859เนี่ยเว็บล่มเข้าไม่ได้แล้วก็คอกับเพื่อนอยู่แล้วก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เพื่อนก็บอกเข้าไม่ได้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นคือแบบมันขึ้นว่ามีผู้ใช้งานเนี่ยมากนะคะคือมีคนกดเข้าไปเยอะมากๆแล้วเว็บล่มก่อนที่จะเข้าคิวตอน9โมงอ่ะพอ9โมงก็ยังล่มอยู่พี่เลนน่าจะกดได้ช่วงประมาณ9โมง2นาทีนะคะประมาณนั้นพอกดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบคุณเป็นคิวที่ 2,000 เรารู้ไหมคะเพื่อนพี่ลินที่คอกันอยู่ที่แบบกดด้วยเนี่ยคิวที่เท่าไหร่คิวที่ 20,000 คิดดูหลังจากนั้นก็ต้องรอคิวนะคะให้ถึง 10 โมงก็จะรันคิวพอเข้าไปได้นะคะเต็มแบบโซเอาท์หมดเลยทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลยแล้วแบบเสียใจมากแล้วก็กดรีเฟรชไปเรื่อยๆนะคะกดแบบรอให้เผื่อมีบัตรหลุดออกมาเพราะว่าตอนที่กดซื้อบัตรแล้วเนี่ยเขาจะมีเวลาแค่10นาทีที่จะชำระเงินถ้าใครที่ชำระเงินไม่ทันเนี่ยเขาก็จะปล่อยสิทธิ์ให้คนอื่นที่กดได้แล้วก็จ่ายเงินแล้วรู้ไหมคะรีแบบรีเฟรชไปแบบเกือบ20นาทีแล้วอะแล้วจู่ๆก็แบบมันมีที่ว่างเหมือนแบบหลุดออกมา4ที่เลยก็กดตึ๊ดๆๆแล้วก็แบบรีบจ่ายเงินแล้วแบบได้ด้วยอะคือตอนแรกท้อแล้วนะคะแล้วจู่ๆก็แบบเหมือนแบบสวรรค์โปรดทำให้ได้ไปดูสาวๆแต่อาจจะไม่ได้อย่างที่หวังไว้คือตอนแรกเนี่ยหวังไว้จะนั่งโซน 5,500 อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ดีใจมากนะคะได้ไปดูสาวๆแล้วไม่ว่าจะนั่งไกลเวทีแต่ก็เห็นทั่วนั่นแหละดีใจคือมาเปิดที่ไทยแล้วก็มาปิดที่ไทยอ่ะแล้วก็มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างนึงคือจู่ๆเนี่ยผู้จัดเขาก็พิจารณาที่จะเปิดรอบอีกวันนึงเป็นวันศุกร์นะคะคือเปิดรอบวันศุกร์สองทุ่มเหมือนครั้งแรกเลยเหมือนครั้งก่อนหน้านี้เลยแล้วแบบพี่ลิงก็แบบมีหวังว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะได้ดู2รอบก็เลยรันคิวนะคะอีกรอบนึงเนาะเพื่อรอซื้อตอนบ่ายโมงแต่ก็โซเอาหมดเลยค่ะคิดว่ารอบนี้เนี่ยคนที่ซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์จะง่ายกว่าซื้อทางเว็บไซต์แต่ไม่ชอบพวกที่แบบพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อแล้วไปขายต่อแล้วอัพราคาเป็นหมื่นอันนี้คือเราสามารถฟ้องไปทางไทยทิกเก็ตได้ว่าแบบมีคนอัพตั๋วมีคนซื้อไปขายอะไรอย่างนี้ไม่ชอบคนที่แบบไม่ได้จะไปดูแต่ว่าจะหาเงินกับสิ่งนี้พูดแล้วไปไหมคะคือแบบยังตื่นเต้นอยู่เลยโอ้โหเจนนี่สวยมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสถานที่นี้นะคะเพราะว่าเราได้เพิ่มห้องน้ำไปให้สาวๆนี่เป็นฉากถ่ายทำในรถของโรเซ่นะคะที่เราถ่ายไปเมื่อคลิปที่แล้วและนี่ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำไม่ได้สร้างเองนะคะตอนแรกคิดไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะสร้างเองหมดเลยแต่พอดีว่าเข้าไปดูในแกลเลอรี่แล้วเจอห้องน้ำห้องนี้ค่ะทุกคนแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่ารักหรือแบบสวยดีมันก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนิดๆนะคะเพราะว่ามีซากุระมีอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นห้องน้ำสาวๆค่ะห้องนี้ส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่รับประทานอาหารนะคะในกองถ่ายทำถ่าย MV ถ่ายหนังก็จะมีไว้ให้สาวๆมานั่งทานข้าวตรงนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมืดละมันไม่มืดคือจะสองทุ่มแล้วนี่ก็มานั่งกินย่างไส้กรอกนะคะแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเสิร์ฟอาหารนะคะได้หลายอย่างมีของหวานเป็นมักกะลองด้วยแล้วตรงนี้ค่ะเราซื้อบ่อปลาฉลามเราก็เลี้ยงเบบี้ชาร์กนะคะ3ตัวก็เดี๋ยวจะตั้งจุดมุ่งหมายให้สาวๆโอ้ยมีเป่าแตรตั้งจุดมุ่งหมายให้สาวๆทั้ง4เลยนะคะอันนี้โรเซ่นี่นาโอเคตั้งจุดมุ่งหมายก็ตั้งจุดมุ่งหมายแล้วโอเคตอนนี้สาวๆตั้งจุดมุ่งหมายกันแล้วเดี๋ยวพี่ทำผมให้เธอนะลิซ่าพี่จิซูลิซูโอเคงั้นเดี๋ยวทำผมให้โรเซ่ด้วยมาค่ะคือชอบอ่ะอ้าวเปลี่ยนที่นั่งเหรอเมื่อกี้พี่จิโซนั่งอ่ะแต่นั่งรอละโรเซ่สวยมากค่ะนี่เป่าผมลิซ่านั่งตรงไหนตรงนี้กระจกก็จะมีสีดำๆกั้นอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราก็ดูได้ว่าแบบจะทำผมออกมาเป็นยังไงลิซ่าก็สวยคือสวยทั้ง4คนเลยพี่ลินชอบมากๆ
แต่ดูเหมือนว่าโอ้รอสิผมทรงนี้เป็นยังไงมัดแกะขึ้นมาเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะของลิซ่าล่ะไม่รู้ว่าจะโดนแกล้งหรือเปล่านะทรงนี้จะน่ารักค่ะแต่ว่าหน้าม้าต้องยาวกว่านี้นะเพราะว่าของลิซ่าไม่ได้แบบหน้าม้าเต๋อหน้าม้าจะต้องยาวได้ทรงอะไรทำไมเป็นทรงในเกมอ่ะอันนี้เป็นทรงที่ไม่ใช่แบบที่โหลดมานะคะของโรเซ่ก็จะเป็นโทนแบบนี้เลยเนาะสวยทุกทรงเลยอ่ะดูอีกรอบนึงจะเป็นทรงอะไรขอแค่ไม่โกนหัวให้เราพอลิซ่าทรงนี้เป็นไงลิซ่าเดี๋ยวนะคะหนูไม่เคยเปิดหน้าผากมาก่อนเลยแล้วดูทำให้ทรงแบบทรงไทยโบราณไงพี่เคยเห็นในหนังสือตอนเที่ยงคืนเนี่ยซิมก็จะมาดูทีวีนะคะเขาดาวอะไรมันไม่ได้สำเร็จเราไม่ได้อยู่ที่บ้านไงอ้าวโรเซ่ไปไหนคะอ๋อน้องเข้าห้องน้ำน้องต้องรีบมาที่นี่เลยนะนี่ตอนนี้คือ5ทุ่ม50นาทีแล้วนะคะ53 54 55โรเซ่จะมาทันไหมโรเซ่เข้ามาทันนะคะ57 58 59เที่ยงคืนโรเซ่ได้ดูทีวีทันไหมเนี่ยโอเคกอดนะคะแฮปปี้นิวเยียร์แหมจิ้นจังเลยจู่ๆก็มากอดโรเซ่อ่ะๆพี่จิซูจะกอดด้วยหรือเปล่าฟลูบี้เดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้เจนนี่กับจิซูพยายามจะกอดโรเซ่หรือเปล่าคะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยหิวจังเลยอ่ะเอาปวดเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำหรออ๋อเมื่อกี้โรเซ่ไงเดี๋ยวจิซูต้องเข้าห้องน้ำแล้วแหละอันนี้คือเหมือนเป็นชุดคอสตูมที่เราสามารถแบบเลือกได้นะคะเหมือนใส่ไปแสดงละครอะไรอย่างนี้เนาะพูดถึงเรื่องแสดงละครแล้วเนี่ยของพี่จิซูค่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวให้เข้าห้องน้ำก่อนก็ได้เนาะคัดนักแสดงนะคะไม่ได้แบบว่าไปแสดงละครนานมากๆแล้วอันนี้ 6,500 เยอะมากๆเลยได้อันนี้เป็น Melody of the City นะคะต้องมีเสน่ห์ในการพูดระดับ7โอเคเราเลือกไว้เลยสล็อตงานก็ฝึกพูดนะคะงานก็ต้องพัฒนาเสน่ห์ในการพูดของคุณให้อยู่ในระดับ7นะคะแล้วก็ต้องศึกษาอารมณ์ล่าเริงกับซ้อมฉากโรแมนติกหรือฉากสยองขวัญฉากโรแมนติกต้องรู้สึกว่าต้องซ้อมกับผู้ชายด้วยหรือเปล่าแล้วเราไม่รู้จะซ้อมกับใครซ้อมกับสาวๆได้ไหมคู่นี้ก็เมามอยกันจังเลยวันสิ้นปีสำเร็จลุล่วงนะคะอ้าวหลับแล้วยังไม่ได้แบบคิดว่าจะสร้างห้องนอนแต่ว่าถ้ามีห้องนอนก็ดีเนาะดูสิคะน่าเอ็นดูจังหลับแล้วเนี่ย Let's kill this love นี่เล่นกับปลาฉลามเหมือนแบบเราให้อาหารนะคะนี่แน่ Baby Shark ฉลามน้อยมาเร็วไหนดูมุมมองโรเซ่ดีกว่าลุ้นดีนะคะเล่นยังไงเนี่ยแต่กลัวมันจะกระโดดมางับแขนนะดิแต่ว่ามันไม่มีกระโดดงับแขนหรอกแต่อย่างที่เคยพูดว่าภาคใหม่เนี่ยคือสามารถตายในบ่อนี้ได้นะคะแต่พี่ลินเคยให้ซิมอื่นเนี่ยกระโดดลงไปในบ่อละไม่ตายนะนี่เล่นเห็นไหมน้องเล่นกับเราอันนี้ใส่ตัวทำความสะอาดเหล่าหอยทากจอมกระโดดจริงด้วยเดี๋ยวกระโดดลงไปเลยนี่มันฉลามใช่นะสิมีปลาปักกระเป้าด้วยหรอไม่มีนะพร้อมแล้วยังทำไมโรเซ่ต้องเสี่ยงด้วยตลอดเลยทำอะไรก็เสี่ยงไม่เสี่ยงมากหรอกมั้งกระโดดเข้าไปจริงหรออันตรายนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคือน่าจะมีโอกาสที่น้อยมากๆๆๆที่แบบเราจะซิมเราจะตายนี่แล้วก็ขึ้นมาละเป็นไงล่ะชิวๆถึงจะง่วงนอนก็เถอะเอาละสาวๆต้องกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ยย่าเราง่วงนอนแล้วเสิร์ฟอาหารกินไส้กรอกดีกว่าโอเคให้สาวๆมากินไส้กรอกนะคะลิซ่าอาหารอร่อยไหมอร่อยนะคะแต่แบบเผ็ดมากๆเลยทำให้นึกถึงต้มยำกุ้งว้าววัน
ปีใหม่มาแล้วค่ะนี่ก็เริ่มวันใหม่แล้วนะคะเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะวันที่หนึ่งเลยอ๋อยังฝึกไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเราไม่ได้ติ๊กออกไงแต่ว่าพัฒนาสำเร็จแล้วนะคะโอ้หิวข้าวจะแย่งานจะเริ่มวันอังคารโอ้ยกินข้าวก่อนตอนนี้เรากลับมาที่บ้านนะคะแต่กลายเป็นว่าทำไมเจนนี่เปลี่ยนชุดเป็นโรเซ่อีกแล้วคะเนี่ยชอบชุดนี้แล้วสิลองแอบใส่ชุดของเพื่อนๆได้แล้วทักษะการฝึกฝนสัตว์เลี้ยงนะคะนี่มุมมองของน้องหมาเนาะก็จะมองเจนนี่สวยจังเลยครับสวยมากๆเลยครับไหนอะน้องไม่กิ้งเลยอ้าวเดี๋ยวนี่ชุดลิซ่าโอ้โหเห็นไหมอย่างที่บอกนะคะว่าแบบต้องมาแบบเปลี่ยนชุดเองอยู่ตลอดเลยซิมจะแบบเนี่ยเลือกใส่ชุดอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนเองนะคะของเจนนี่ด้วยอ่ะเปลี่ยนโอเคก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปที่คลับใหม่กันนะคะไปหาแฟนคลับบ้างเนาะนี่ค่ะที่คลับเปิดใหม่นะคะก็เป็นว่าที่แหล่งเที่ยวสุดร้อนแรงที่จัดงานเลี้ยงแล้วก็สนุกสนานเลื่อนเลิงกันที่นี่ละค่ะมากันแล้วค่ะนี่เห็นไหมก็จะมีแบบแฟนคลับนะคะตามมาด้วยว้ากรี๊ดลิซ่าฉันชอบคุณมากเลยค่ะลิซ่าเป็นอะไรอ่ะโอเคก็สถานที่นี้เนี่ยจะต้องเป็นดารา3ดาวเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถเข้าไปข้างในได้หมายความว่าแฟนคลับนะคะไม่สามารถตามเข้าไปได้แต่ถ้าแฟนคลับที่มีเงินเยอะพอเราก็สามารถยัดเงินกาดเข้าไปได้ก็บ๊อบแพนเค้กนะคะเป็นคนคุมประตูเป็นกาดนั่นเองค่ะใครที่แบบว่าไม่ใช่ดาราเขาก็จะเข้าไม่ได้นะมีประตู2ทางนะคะมีตรงนี้ด้วยอ้าวตรงนี้กาดยังไม่มานี่หมายความว่าจะมีคนเข้ามาได้หรือเปล่าคะไม่รู้สินะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบBlack Red ก็เป็นสีดำแดงนะคะหาดำชมพูไม่เจอเดี๋ยวเราจะเต้นเป็นกลุ่มนะคะนี่ให้สาวๆมาแดนกันอ้าวเมื่อกี้โรเซ่จะกินอะไรวะเรามาดูสาวๆเต้นกันค่ะไม่ได้มาเที่ยวกันตั้งนานแล้วสิไม่ได้เปิดเพลงด้วยเนี่ยเต้นกันยังไงวะไม่มีเสียงเพลงเลยเดี๋ยวเราเปิดด้วยนะคะก็จะเป็นแนวฮิปฮอปเลยเหรอเอาฮิปฮอปไหมนี่เปิดเพลงอ่ะเปลี่ยนเป็นชุดนี้ได้ไงอ่ะปิจิซูนี่ชุดของโรเซ่นะเก็บกวาดอาหารที่เน่าเสียเราก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะคะวันนี้เรามาทีมคิวดิสเลยนั่นชุดของฉันนี่เดี๋ยวนะใครเป็นอะไรเมื่อกี้โอเคกาดมาแล้วค่ะนี่มายืนคุมคนนี้เป็นกาดโหไม่ใช่กาดนี่เป็นสายสื่อบันเทิงนี่ค่ะก็จะมีแบบก็เป็นพื้นที่ที่ส่วนตัวนะคะตรงนี้มีห้องคาราโอเกะด้วยค่ะมีห้องคาราโอเกะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนกินข้าวอะเนาะชั้น2ก็นี่ค่ะจริงๆก็แอบมีสีชมพูอยู่บ้างแต่เป็นชมพูเข้มมากๆเลยนี่ดูเงียบเพราะว่าแฟนคลับเข้าไม่ได้แฟนคลับร้องไห้ฉันอยากเข้าไปนี่มันเมียของบ๊อบนี่เอลิซ่านะคะใส่ชุดอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วดูมีเพชรด้วยทำไมไม่ให้เมียเขาไปอ่ะฉันต้องมาทำงานจริงๆเมียมาเฝ้าฉันไม่ได้มาตามสาวๆหรอกโอเคก็นั่นแหละค่ะพวกเรารีบมาเร็วเจอลิซ่าแล้วแฟนคลับโทรหาเพื่อนแล้วนะคะว้าวลิซ่าสวยมากตรงนี้ไม่มีการรีบมาเร็วรีบมาก็ไม่ได้เปิดออร่าสาวๆเลยอะเนาะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราเป็นซุปตาร์นะคะ5ดาวบอกเลยว่าออร่าแบบดาวทองมากโอเคเปิดประกายความโด่งดังนะคะแล้วก็ลิซ่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมแบบตุ่มอะไรสักอย่างอะเปิดประกายความโด่งดังนะคะเฮ้ยมาชงดื่มเองเลยแม่สาวน้อย
ยายแมววันนี้เดี๋ยวจะทำชาไข่มุกนะมีคนเล่นดนตรีค่ะได้ยินเจนนี่ฝึกเล่นจริงๆก็ไพรเวทมากๆเลยนะเนี่ยไม่มีคนอื่นเข้ามาได้เลยอ่ะดูดีเงียบเหงาเฉยเลยเอาละค่ะงั้นเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์